โอเคตอนนี้คือนิ่งมากๆนะฮะหลังจากเปลี่ยนยางแท่งเครื่องมานะครับผมรถผมก็วิ่งไปแล้วนะฮะ 197,365 นะครับผมก็นะฮะอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมก็เปลี่ยนยางแท่งเครื่องแล้วก็ทั้ง2ตัวนะฮะซ้ายขวาเป็นอันนี้เป็นของแท้นะฮะคือตอนแรกผมก็ดูอยู่ว่ามีของเทียบหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ตัดสินใจใช้เป็นของแท้แทนนะครับผมก็ตอนนี้นี่คือแบบเมื่อกี้เนี่ยคือขับแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่ามันนิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวจอตรงนี้นิดนึงดีกว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าแบบสตาร์ทใหม่ๆนะฮะยิ่งตอนเช้าๆนะครับผมเนี่ยเข้าเกียร์ดีนะฮะก็สั่นเลยนะฮะจะสั่นเลยปกติผมต้องแบบเข้าเอ็นไว้อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันสั่นแต่ตอนเนี้ยคือเข้าดีปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดใครมีอาการแบบผมเนี่ยคือสั่นเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่สั่นเลยเห็นป่ะคือไม่สั่นเลยนะฮะก็แล้วรถอันนี้ก็เพิ่งสตาร์ทด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปรับรถมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยผมก็แนะนำนะฮะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับผมแท่นเกียร์นะฮะเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคมันอยู่ประมาณเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้เนี้ยมันซุดลงไปเพราะว่าเนี่ยข้างในมันมียางแล้วตัวเนี้ยมันยุบลงไปครับใช่ตรงเนี้ยที่เครื่องดันลงไปทีเนี้ยมันเลยซุดมันเลยติดเลยทีเนี้ยอ๋อนี้คือติดเลยมันเหมือนไม่ยืดหยุ่นให้ใช่ไหมใช่ไม่ยืดหยุ่นนะอ๋อแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือมันเหมือนกันข้างนี้มันสูงกว่านิดนึงใช่ไหมเพราะว่าข้างเนี้ยมันฝั่งคนนั่งข้างนี้ฝั่งครับเลยโอ้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือยางแท่นเครื่องนะฮะฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งแล้วจริงๆอย่างนี้เราควรเปลี่ยนคู่อย่างนี้ถูกแล้วหรือว่าเปลี่ยนข้างเดียวได้เปลี่ยนคู่เป็นคู่ดีกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่ายังไงอ่ะถ้าเราเปลี่ยนข้างเดียวเครื่องมันก็จะเอียงข้างเดียวทีนี้เครื่องมันจะถูกไม่เท่ากันเออก็เลยแบบแล้วถ้าอย่างแท่นเกียร์ครับยางแท่นเกียร์เขาดูตรงยางตรงเนี้ยมันจะมีรอยอยู่ตรงเนี้ยแล้วอันนี้ซุดไหมซุดครับเพราะใช่เวลารับไอ้น้ำหนักเกียร์ลงไปอีกอ่ะมันจะซุดลงไปอีกมันจะไม่ดิ่งเลยทีเนี้ยใช่มันจะแข็งแล้วคราวนี้คือเป็นไงรถที่แบบนิ่งแล้วใช่ไหมใช่นิ่ง